พี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของชุด JD Class กันสักนิดนึงนะครับเมื่อรถของเราใช้งานนานไปนะครับชุด JD Class หรือว่าเสือ JD Class นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะสึกหรอเป็นร่องเป็นรอยแบบนี้นะครับพี่น้อง FC นะเมื่อชุดชามคัสหรือว่า JD คัสสึกหรอแบบนี้นะครับก็จะทำให้รถของเรานะครับมีอาการออกตัวสั้นกระตุกนะครับแต่พอรอบสูงๆนะครับรถมันก็นิ่งเป็นปกตินั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะแต่วันนี้นะครับพี่น้อง FC หลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าทำไมนะครับผมถึงต้องซื้อยก JD คัสมาทั้งชุดแบบนี้นะครับของนี้จะเป็นเวฟร้อยนะครับพี่น้องนะทำไมนะครับผมถึงต้องซื้อยกชุด JD คัสมามันมีเหตุผลดังนี้นะครับจริงๆแล้วชุดชามคัสเนี่ยนะมันก็จะแยกขายเป็นชิ้นอยู่นะครับมันแยกขายยังไงนะครับมันแยกตรงนี้ไอชามตรงเนี้ยไอชามเนี่ยไอถ้วยตรงนี้นะมันแยกมาพร้อมกับหมุด3ตัวนะครับเราสามารถซื้อเฉพาะชุดชามนะครับมาย้ำใส่ฐาน JD เดิมได้เห็นไหมอันนี้ฐาน JD เดิมอันนี้ชามนะครับเขาใช้หมุดบานล็อกไว้แค่นั้นเองหรือว่าจะเชื่อมติดก็ได้นะแต่นะครับผมเลือกเอานะครับ JD คัสยกชุดมาก็เพราะว่าเนื่องขี้เกียจมานั่งบานตรงนี้นะครับจริงๆบานมันก็บานไม่ยากหรอกนะครับเอาเหล็กรองไว้ตรงนี้เอาไฟแก๊สเป่าแล้วก็ตีตูดให้มันบานแค่นั้นเองแล้วก็เชื่อมแปะไว้นะแต่สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือการวางศูนย์การวางแนวการวางตำแหน่งให้ตรงเป๊ะๆมาจากโรงงานถึงแม้ว่าจะเป็นของเทียมก็ตามนะครับพี่น้อง FC และการซื้อชามมานะครับชามราคามันก็ครึ่งหนึ่งแล้วกับเนี่ยชุด JD เนี่ยนะครับมันแทบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับต้องมาเสียเวลาย้ำอีกนะครับทุกท่านอย่าบางที่การที่เราย้ำนะครับเรากดลงไม่สนิทเนี่ยเรากดลงไม่สนิทนะมันอาจจะเผยเยอะข้างใดข้างหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับในขณะที่เราย้ำนะการย้ำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการย้ำชามคัส JD คัสเนี่ยนะเกิดว่าเราตีหมุดฝั่งนี้ลงฝั่งนี้มันเผยเยอะขึ้นนะครับมันก็ไม่กลมอยู่ดีนะครับพี่น้อง FC มันจะเกิดปัญหาตามหลังมาถ้าหากว่าเครื่องมือเราไม่พร้อมนะครับและประสบการณ์การย้ำของเราไม่ดีพอนะครับทีนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับก็คือเรื่องของอาการคันสตาร์ทเวิร์ดอันเนื่องมาจากชุดลูกปืนวันเวคลัตช์พี่น้อง FC คงต้องนะครับเจอปัญหาอยู่แล้วนะครับเรื่องของอาการลูกปืนวันเวคลัตช์ก้อนมันลื่นนะแล้วก็มีอาการคันสตาร์ทวืดเกาะบ้างไม่เกาะบ้างนั่นแหละทีนี้ทำไมนะครับผมถึงต้องเลือกเปลี่ยนทั้ง JD คัสฟังดีๆนะเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าว่าเราไปซื้อชุดนี้นะชุดลูกปืนวันเวคลัตช์ก้อนเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้วนะครับอาจจะร้อยกว่าบาทมั่งนะครับพี่น้อง FC อาจจะร้อยกว่าบาทนะชุดลูกปืนวันเวคัสถึงแม้ว่าเราไปซื้อมาเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ก็จริงนะครับแต่ตรงเสื้อมันเนี่ยตรงเสื้อ JD คัสไม่ใช่ว่ามันไม่สึกหรอต่อให้เราเปลี่ยนชุดลูกปืนวันเวคัสก้อนไปแต่เสื้อมันสึกหรอมันก็มีอาการมืดอยู่ดีนะครับพี่น้องนะดังนั้นนะครับการที่เราจะไปทำการซื้อลูกปืนวันเวคัสนะผมแนะนำให้ซื้อยก JD มาแบบนี้จะดีกว่าเพราะว่าราคามันใกล้เคียงกันมากกับชุดลูกปืนวันเวคัสนะครับการที่เราจะไปซื้อกะโหลกคัสหรือว่าชามคัสตัวนี้มาแล้วมาย้ำราคามันก็ใกล้เคียงกันกับซื้อยกชุดนะครับแล้วคุณจะไปเสียเวล่ำเวลาทำไมนะครับก็ซื้อยกชุดมาสวมเข้าก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยจะง่ายกว่าไหมเพราะว่าชุด JD คัสเนี่ยราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับทุกวันนี้แต่ต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นของเทียมอายุการใช้งานมันอาจจะได้ไม่นานนะครับแต่ถ้ารถใช้บ้านๆถนอมเอ่ยรักษาเอ่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดีๆบ่อยๆนะครับมันก็ยืดอายุการใช้งานออกไปถ้าหากว่าเราไม่ไปใช้งานผิดประเภทนะครับพี่น้อง FC สำหรับขาแรงขาแต่งขาอะไรพวกนั้นก็ต้องไปหาของแท้แหละแต่ถ้ารถซื้อกับข้าวนะครับผมแนะนำเลยเป็น JD คัสแบบนี้จะง่ายกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราซื้อมาราคามันถูกก็จริงแต่นะครับในการที่จะจ้างช่างประกอบนะครับมันก็ต้องมีค่าแรงนะครับมีน้ำมันเครื่องมีประกันนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับพี่น้อง FC นะไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ง่ายๆดังนั้นนะครับ
การที่เราเปลี่ยนยกชุดนี้นะครับมันก็ต้องมีค่าแรงเพิ่มเติมขึ้นมาราคารวมเบ็ดเสร็จมันก็จะสูงสักนิดนึงนะครับพี่น้อง FC อันนี้เราต้องให้ช่างเขานะเพราะว่าช่างเขาต้องใช้เครื่องมือในการถอดน็อต JD คัตนะ JD แล้วก็ถอดน็อตชุดคัตก้อนคัตแผ่นนี่แหละรวมไปจนถึงนะครับไอ้น็อตพักเท้าไอ้ตัวดีเลยถอดออกมาน็อตอาจจะขาดคาก็เป็นไปได้นะครับพี่น้อง FC นะเอาละนะครับในคลิปนี้ก็อธิบายให้พี่น้อง FC ได้ฟังนะว่าถ้าท่านไปซื้อของมาซื้อยกชุดมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอามาให้ช่างแล้วบอกว่าช่างคิดค่าแรงแพงมันไม่ใช่นะครับค่าแรงมันจะแพงขึ้นไปนะครับถ้าหากว่าเขาไปเจอน็อตพักเท้ามันขาดคางานก็เข้าเขาอีกนะครับพี่น้อง FC นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะถอดเปลี่ยน JD คัตอะไรไม่แพงแต่มันไปแพงตรงที่ค่าแรงค่าฝีมือของเขานะครับค่าเสียเวลาของเขานะครับพี่น้อง FC เราต้องให้เขานะเอาละนะครับทีนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ